สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวรากรสมุนไพรสมุนไพรที่จะเอามาแนะนําให้ท่านได้รู้จักในวันนี้หลายคนคงจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกับเขาแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็จะมาขอนําเสนอต้นไม้ที่ชื่อว่าเพชรสังฆาตนะคะเพชรสังฆาตเขามีชื่ออื่นอีกเช่นตําลึงทอง300ข้อนะคะชื่อที่ได้มาก็คงจะเป็นด้วยลักษณะของเขานะคะอย่างเช่นชื่อตำลึงทองเนี่ยจะเห็นว่ามีใบที่คล้ายกับใบของตำลึงมากแล้วก็หนวดที่มีลักษณะเป็นหนวดเกาะนะคะแบบเดียวกับตำลึงส่วนชื่อ300ข้อก็คงเป็นเพราะว่าลักษณะของเขาอะค่ะจะเป็นข้อแบบนี้นะคะเพชรสังฆาตเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายมากนะคะบางทีแค่เอาฝังลงดินคือเอาฝังลงดินน่ะก็ฝังข้อเขาสักข้อสองข้อนะคะเดี๋ยวไม่นานก็จะมีรากงอกขึ้นมาแล้วเขาก็จะเลื้อยไปแต่บางทีที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ฝังหรอกค่ะจับโยนเดี๋ยวรากเขาก็งอกขึ้นมาเองแต่ก็ลดน้ำสักหน่อยแล้วก็อย่าให้โดนแดดในระยะแรกนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตไวแล้วก็สารพัดประโยชน์ต้นเพชรสังฆาตเนี่ยที่ถูกนำกลับมาพูดถึงจะเน้นในเรื่องของกลุ่มโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะคือเพชรสังฆาตเนี่ยสามารถรักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้มีสรรพคุณดีพอๆกับยาแผนปัจจุบันเลยโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศก็ใช้ตัวนี้แทนยาแผนปัจจุบันนะคะเพื่อรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารการกินเพื่อรักษาฤทธิ์สีดวงทวารปัญหาของเพชรสังฆาตมีอย่างเดียวก็คือเรื่องของความคันซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเนื่องจากว่าเพชรสังฆาตเนี่ยมีสารที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตอยู่สูงนะคะสารแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยคือสารตัวเดียวกับที่มีอยู่ในเผือกและบอลเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันก็คือทําให้คันแต่คันเฉพาะเยื่อบุที่ลำคอนะคะถ้ามันไปจนถึงกระเพาะแล้วนะกดในกระเพาะก็สามารถที่จะทำลายฤทธิ์ตรงนั้นได้ก็จะไม่คันกระเพาะนะคะก็จะคันอยู่แค่บริเวณลำคอเพราะฉะนั้นในคนโบราณน่ะสมุนไพรอะไรที่กินยากจากคันก็แล้วแต่จากขมก็แล้วแต่นะคะเขาจะใช้วิธีอยู่สองอย่างคือหอกกล้วยหรือไม่ก็หอมมะขามก็คือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอายัดใส่ในกล้วยหรือยัดใส่ในมะขามแล้วก็กลืนแต่มันก็น่าจะกินได้ยากอยู่นะคะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะเพชรสังฆาตก็เลยจะอยู่ในรูปของยาที่เอามาตากเอาเถามาตากแห้งบดผงแล้วก็เอามาใส่แคปซูลเพื่อให้กินง่ายแล้วไม่ระคายคอนะคะจริงๆอาการระคายคอจากแคลเซียมออกซาเลตน่ะอย่างในกรณีที่เราแกงบอลน่ะก็จะเห็นว่าในแกงบอลเขาจะใส่มะขามเปียกของเปรี้ยวๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะขามเปียกเป็นน้ำมะนาวน้ำมะกรูดหรือแม้กระทั่งน้ำส้มปล่อยคือขอแต่ของที่มีรสเปรี้ยวอะค่ะมันจะทำลายพิษคันของแคลเซียมออกซาเลตเวลาที่หมอพื้นบ้านเดินป่าเนี่ยนิสัยของหมอพื้นบ้านนี่ก็คือบางทีดูต้นไม่ออกหรือว่าต้นไม้มันต้นใหญ่ๆเห็นเปลือกไม่เห็นใบยังไม่เห็นลูกไม่เห็นดอกอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เขาจะพิสูจน์ว่าเป็นต้นอะไรเขาจะต้องใช้วิธีชิมแต่การชิมเนี่ยก็มีอันตรายเพราะไม้บางต้นก็มีพิษต่างๆนะคะเพราะนั้นเขาก็จะต้องเตรียมมะนาวบ้างมะขามเปียกบ้างแล้วก็ว่านแก้พิษต่างๆไปนะคะก็เพื่อว่ากรณีที่เจอพิษแบบเดียวกับต้นเพชรสังฆาตเนี่ยคือไปเจอแคลเซียมออกซาเลตเข้ามีอาการคันคอขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะทรมานมากเนี่ยก็จะตัดพิษมันด้วยน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวที่พกไปนะคะนั่นก็เป็นภูมิปัญญาในการแก้พิษของพืชนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็คงเหมือนกุหลาบอ่ะยิ่งมีหนามยิ่งสวยนะคะเพชรสังฆาตเนี่ยถึงแม้มันจะมีพิษในเรื่องของอาการคันเวลาที่กลืนลงลำคอเข้าไปแล้วเนี่ยแต่สารอาหารที่สำคัญในเพชรสังฆาตเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากที่สุดตัวนึงเลยนะคะเพราะมีสารสำคัญหลายๆตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายตัวแรกก็คือไฟโตเอสโตรเจนไฟโตก็คื
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงวัยทองอย่างที่เรารู้กันก็คือวัยที่หมดประจำเดือนนะคะหรือในรายที่ถูกตัดมดลูกทิ้งเนื่องจากความเสี่ยงในการที่อาจที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยถูกตัดมดลูกทิ้งการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเสียไปด้วยทำให้เข้าสู่ภาวะวัยทองไวขึ้นแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือเมื่อขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีผลทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนนะคะซึ่งเป็นอาการที่มาคู่กับหญิงวัยทองเลยนะคะทีนี้ในไฟโตเอสโตรเจนจากธรรมชาตินะโดยเฉพาะที่มีในเพศสังฆาตนะก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างมวลกระดูกเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกนะคะแต่น่าจะเป็นด้วย2สาเหตุก็คือ1ในความเป็นไฟโตเอสโตรเจนคือเป็นฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีแคลเซียมสูงนอกจากนั้นในตัวเพศสังฆาตก็ยังมีวิตามินซีสูงแล้วก็ยังมีแคโรทีนสูงก็นับว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะในการที่จะช่วยรักษาแล้วก็บำรุงสุขภาพหลายๆโรคในรายละเอียดของเพศสังฆาตเนี่ยเราก็คงจะมีเห็นทั่วไปนะคะในเน็ตในหนังสือตำรับตำราต่างๆก็จะมีการพูดถึงกันมากก็บอกข้อสำคัญหรือข้อพึงระวังพอให้ได้ทราบเป็นสังเขปแล้วก็ประโยชน์ต่างๆของเขาอีกทั้งวิธีการกินนะคะน่าบางคนแนะนำว่าเอาแช่น้ำผึ้งกินเท่าที่ดูนะคะอย่างตัวเองก็แช่น้ำผึ้งในว่านขันหมากซึ่งว่านขันหมากนี่ก็ถ้าเคี้ยวลูกสดกินก็จะมีอาการคันคอแบบเดียวกับที่กินเพชรสังฆาตเลยแต่หลังจากที่ดองน้ำผึ้ง3เดือนน่ะ3เดือนขึ้นไปสามารถที่จะเคี้ยวลูกสดได้เพชรสังฆาตนี่ก็อาจจะแบบเดียวกันก็คือน้ำผึ้งช่วยลดความคันได้นะคะแต่การกินก็ให้กินหลังอาหารตัวนี้นะคะให้กินหลังอาหารเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็มีงานวิจัยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอมบูมหลังสุดนี้ก็คือใช้เพชรสังฆาตในการลดน้ำหนักผลจากการวิจัยพบว่าหลังจากกินเพชรสังฆาตไปประมาณ2สัปดาห์2เดือนนะคะกินเพชรสังฆาตไป2เดือนมีผลคือค่า BMI ของผู้ป่วยนะคะค่า BMI จะลดลงน้ำหนักลดลง 5-10% แล้วก็ไขมันก็ลดเบาหวานก็ลดความดันโลหิตก็ลดแล้วก็รอบเอวก็ยังลดอีกนะคะก็นับว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจถ้าเราปลูกก็อย่างที่บอกแล้วว่าปลูกไม่ยากนะคะขอแต่มีรั้วหรือมีอะไรเขาเกาะขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะปลูกก็ขอแนะนำว่าปัจจุบันจะมีแคปซูลสมุนไพรเพชรสังฆาตขายอยู่ทั่วๆไปนะคะที่ร้านไม่มีนะคะไม่ต้องถามที่ร้านจะมีต้นสดถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็แวะๆมานะคะก็จะแบ่งๆไปให้ปลูกเพราะมันปลูกง่ายขึ้นง่ายนะคะจับโยนๆไว้ไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเลยแต่ว่าถ้าอยากกินแบบแคปซูลนะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรเนี่ยเขาจะเป็นจุดหลักที่ทำยาสมุนไพรจากเพชรสังฆาตนะคะในรูปแบบของแคปซูลรวมทั้งมีวิธีกินแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้พวกเราได้ศึกษากันเพิ่มเติมวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรสังฆาตไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ